Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่2สีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงแก้วไวน์แดงอยู่ตรงกลางแชมเปญนี่ต้องศึกษาใหม่เลยนะเนี่ยท่านผู้ชมค่ะคุณจ้อนี่อยากจะมีซิทดาวน์ดินเนอร์ชวนเพื่อนมา 3-4 คนมาที่บ้านแล้วดิฉันก็ต้องจัดโต๊ะอาหารให้มันถูกต้องตามหลักสากลกำลังงงกับเรื่องแก้วนี่คือแก้วไวน์แดงนี่คือแก้วแชมเปญทำไมรูปทรงต้องต่างกันทำเรื่องนี้เลยดีกว่าก่อนที่คุณจ้อจะมาถึงเคยสงสัยไหมคะว่าแก้วไวน์แดงแก้วไวน์ขาวแก้วแชมเปญเนี่ยทำไมรูปร่างมันจะต้องต่างกันด้วยเป็นเรื่องที่เขาอยากจะให้เราซื้อของเยอะๆหรือว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ปนอยู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ Did you know? การดื่มไวน์เพื่อให้มีรสชาติดีนั้นนอกจากคุณภาพของไวน์แล้วการเลือกใช้แก้วให้เหมาะสมกับชนิดของไวน์ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าส่งผลต่อรสของไวน์และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแก้วไวน์จึงมีหลากหลายรูปแบบหลายรูปทรงแล้วก็ขนาดที่ต่างกันไปแน่นอนค่ะว่ามันไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันได้ผ่านการค้นคว้าแล้วก็การวิจัยมาแล้วแก้วไวน์มีองค์ประกอบเหมือนกัน3ส่วนก็คือตัวแก้วก้านแล้วก็ฐานทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าทำไมมันถึงมีรูปทรงที่ต่างกันซึ่งเราขอเลือกเอาแก้วแบบเบสิกที่มักใช้กันก่อนค่ะเริ่มกันที่แก้วไวน์แดงก้นแก้วจะใหญ่แล้วก็อ้วนส่วนปากของมันจะแคบแล้วก็โค้งเข้าหากันเพื่อที่ว่าไวน์จะได้สัมผัสกับอากาศแล้วก็ได้รับออกซิเจนทำให้รสชาติของมันดีขึ้นอีกทั้งผู้ดื่มสามารถที่จะสูดดมกลิ่นหอมอบอวลของไวน์ได้ด้วยโดยปกติไวน์แดงนั้นนิยมดื่มกันที่อุณหภูมิห้องจึงสามารถจับได้ทั้งที่ก้านแล้วก็ก้นแก้วเพราะว่าความร้อนจากมือของเราจะช่วยเพิ่มอโรมาและเพิ่มรสชาติให้กับไวน์ค่ะส่วนแก้วไวน์ขาวก็มีรูปทรงเดียวกันกับแก้วไวน์แดงแต่จะมีขนาดเล็กกว่าปากแคบเพื่อที่ให้ไวน์สัมผัสกับออกซิเจนได้น้อยที่สุดและเพื่อไม่ให้ความเย็นกระจายออกไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากไวน์ขาวนิยมดื่มเย็นๆนอกจากนี้ปากที่แคบยังช่วยให้กลิ่นของไวน์มารวมตัวกันที่ปากแก้วทำให้ผู้ดื่มรับกลิ่นหอมของไวน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือไม่ควรจับที่ตัวแก้วโดยเด็ดขาดเพราะว่าความร้อนจากมือเราจะทำให้ไวน์เสียรสชาติการจับที่ถูกต้องก็คือต้องจับที่ก้านแก้วและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมที่จับแก้วไวน์จึงมีลักษณะเป็นก้านสูงๆแก้วอีกชนิดหนึ่งก็คือแก้วฟรุตแชมเปญหรือว่าสปาร์คลิ่งไวน์แก้วแบบนี้จะมีลักษณะสูงยาวเรียวมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเพื่อที่จะได้เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือฟองให้นานที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้ฟองลอยตัวพุ่งขึ้นเป็นสายและสัมผัสกับปลายลิ้นของผู้จิบได้ค่ะแต่ว่าเพิ่งจะรู้ตัวนะคะว่าบ้านเราเนี่ยสมัครเล่นมากเลยเพราะว่าไม่มีแก้วไวน์แดงมีแต่แก้วไวน์ขาวใช้มาตลอดแล้วก็ใช้ผิดด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็คงต้องไปหาซื้อแก้วที่มันถูกลักษณะมาไวน์แดงจะได้มีรสชาติมากขึ้นทั้งหมดคือ Did You Know คุณรู้หรือไม่วันนี้ต้องลาไปก่อนต้องจัดโต๊ะให้เสร็จคุณจ้อจะมาแล้วรายการของเรานะคะดูย้อนหลังได้ที่ YouTube แล้วก็ติดต่อเราทาง Facebook แล้วก็อีเมลนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Did You Know